ซ้อมพี่ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยาวนานนะคะก็4ปีกว่านะคะก็เก็บตัวมา4ปีกว่ากับ5ปีละเพราะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็เรื่องของความพร้อมนี่น่าจะพร้อมเกินร้อยนะคะเพราะว่าไม่ว่าสุขภาพร่างกายหรือว่าความแข็งแกร่งแผนการซ้อมต่างๆก็ถือว่าพร้อมแล้วตอนนี้ค่ะมีความกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมก่อนจะถึงพาราลิมปิกเกมส์ค่ะพูดถึงความกังวลก็จะมีนิดนึงนะคะพี่จะน่าจะมีเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องที่บราซิลที่พี่แพ้เพราะอะไรนะคะความกังวลใจก็คือเรื่องพี่จะตื่นเต้นพี่จะควบคุมอารมณ์ได้แค่ไหนก็คือเรื่องตัวนี้ค่ะที่พี่มีความกังวลใจเรื่องจิตใจของพี่ในเวลานั้นถึงเวลาชิงแล้วพี่จะนิ่งได้แค่ไหนก็ไม่ถึงเป็นอุปสรรคมากมายค่ะพูดถึงเป้าหมายของพี่ในพาราลิมปิกครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเป้าหมายที่พี่มุ่งมั่นจริงๆค่ะว่าพี่จะต้องได้เหรียญทองนะคะเป้าหมายของพี่คือเหรียญทองค่ะครั้งนี้เป็นพาราลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายของพี่แววแล้วหรือยังคะพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะครั้งสุดท้ายของพี่ก็คือที่ฝรั่งเศสค่ะพี่ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่จะเล่นครั้งนี้อีกครั้งแล้วก็ต่อไปก็ฝรั่งเศสแล้วก็แคนนองเลยค่ะด้วยอายุด้วยค่ะพูดถึงคณะกรรมการพาราลิมปิกต้องพูดถึงคุณจิรินันท์ที่โรงพักดีนะคะเพราะท่านคอยสนับสนุนพวกเราไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะอุปกรณ์ต่างๆที่เราบางครั้งถ้าเราขาดหรืออะไรเราบอกท่านท่านก็จะดูแลเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะด้านต่างๆไม่ว่าจะผักดันเรื่องเงินรางวัลและด้านอื่นๆก็ถือว่าท่านจิรินันท์ที่โรงพักดีดูแลเราอย่างดีค่ะก็ส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็คือใกล้แล้วค่ะพวกเราจะเดินทางสายสมีก็จะเดินทางวันที่17นี้นะคะก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้พวกเราด้วยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดเมื่อเหนือมาก่อนเพราะเราจะมีคนมาดูและมาเชียร์ในสนามตอนนี้ก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ทางออนไลน์อย่างเดียวนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะ